และช่วงเย็นที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะคะระบุว่าเตรียมที่จะหารือกับสบคเพื่อกำหนดมาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่และได้ระบุถึงขบวนการนำเข้าแรงงานอย่างผิดกฎหมายว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดในครั้งนี้ค่ะเราต้องจำไว้ว่าเพียงคนไม่กี่คนที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวจะสร้างปัญหาให้คนเป็นล้านๆได้ผมจึงขอให้ทุกคนไทยทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงมากกว่าปกติและขอให้ทำด้วยความภูมิใจว่าสิ่งที่ทุกคนทำทุกวันทุกวันแม้จะดูเล็กน้อยแต่มีผลกับทั้งประเทศสร้างความแตกต่างให้ประเทศไทยได้และทุกคนได้มีส่วนช่วยกันทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าอีกหลายประเทศขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันตัวเองในระดับที่ใช้คำว่าสูงมากกว่าปกติพร้อมทั้งกล่าวโทษไปยังกลุ่มขบวนการแรงงานข้ามชาติและกลุ่มที่นำแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในส่วนของขบวนการนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีถูกทำลายให้สิ้นซากไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเพราะการแพร่ระบาดครั้งนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวมากที่สุดแม้ว่าเส้นทางจะยังอีกยาวไกลกว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติแต่ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเราทุกคนยังร่วมมือกันแบบนี้ได้เราจะยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในโลกเราเป็นประเทศที่ประชาชนรู้ว่าเราพึ่งพาตัวเองได้และเราก็หวังพึ่งพาคนอื่นๆในสังคมได้อีกด้วยให้ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับผมจะยังกำชับดูแลให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐจะยังคงทำงานแบบบูรณาการและใกล้ชิดกันเนื้อหาแถลงการยังระบุถึงการระบาดใหม่ของโควิด-19จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยรวมถึงมาตรการผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและในสัปดาห์นี้จะประชุมร่วมกับสบคเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมเมื่อคนเป็นโควิดเยอะสุดท้ายก็จะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอยู่ดีเพราะฉะนั้นสำหรับผมมันชัดเจนมากว่าการเข้มงวดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและสาธารณสุขของประเทศเป็นวิธีที่จะปกป้องความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่รุนแรงมากกว่าที่เรากำลังเจออยู่ตั้งแต่ต้นเราเข้มงวดในเรื่องของการปกป้องดูแลสุขภาพของประชาชนนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยเจอปัญหาเศรษฐกิจที่เบากว่าประเทศอื่นๆหลายประเทศและเรายังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเกือบเป็นปกตินายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถูกจัดการอย่างเร่งด่วนพร้อมกับใช้มาตรการเข้มข้นตรวจสอบโรคเชิงรุกเช่นเดียวกันกับจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงกรุงเทพมหานครได้ออกมาตรการเข้มงวดทั้งการทำกิจกรรมตรวจคัดกรองเข้าออกสถานที่และเว้นระยะห่างเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ที่อาจต้องกำหนดมาตรการและงดเว้นเช่นกัน